จ้ะลูกโทรมาตามมาว่ากรุงเทพมันเคยฝนตกมากไหมนะคันนี้อุทัยตกก็ถามว่ามากรุงเทพฝนตกไหมขนาดขนาดไหนก็ตกเยอะเขาว่างี้เราก็ไม่ได้สักใจว่ามาขนาดไหนเยอะอะไรกันเนาะเกี่ยวอ้อยไม่ได้อะรถตัดอ้อยตัดไม่ได้โอ้ก็ดินโลมนะดินสุดที่นากี่ไร่ไหมทั้งหมด2ที่นี่ก็ประมาณ36 37ไร่ได้มั้งไม่แน่ใจแต่ละปีพอใช้พอกินพออยู่ในครอบครัวไหมไม่ได้ทำที่บ้านมั้งวันนี้รุ่นเนี้ยทำไว้อันเดียวไว้กินให้เขาเช่าครับเก็บค่าเช่าพอกินพออยู่พอได้เนาะพออยู่ไปปีนะแล้วก็ป่วยไข้เจ็บป่วยแล้วก็มีเงินมาหาหมอโอเคมาถึงตรงนี้ปวดหลังปวดเอวจ้ะปวดเมื่อยจ้ำขานี่ด้วยเนี่ยมันเลยมันตอนแรกอะฉันเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็หมอผ่าหลังไปแล้วว้าวว้าวลูกชายเมื่อกี้เนี่ยก็ผ่าแล้วเดี๋ยวลูกคนที่จะต่อมาก็ผ่าเหมือนกันที่บ้านมี5คนผ่าหลังคนหัวปีก็ผ่าคนเมื่อกี้นี่เป็นลูกเหรอลูกคนเนี่ยที่ลูกไปเมื่อกี้นี่นะจ้ะผู้ชายนะคนผู้หญิงเนี่ยลูกสะใภ้คนเมื่อกี้จะลูกไปเหรอคนที่จะมานี่เหรอคนที่จะต่อไปเนี่ยคนสุดท้องคนที่ต่อไปนี่คือลูกสะใภ้เหรอคนที่ออกไปเมื่อกี้ก่อนที่ฉันนั่งเนี่ยอยู่หลังนี่คืออะไรลูกสะใภ้เหรอเนี่ยลูกตัวฮะลูกคนเล็กลูกสาวคนเล็กลูกสาวคนเล็กเหรอเนี่ยจ้ะโอ้ยเขาลงหล่อมาจากไหนหน้าตาดีจังเดี๋ยวหกนะน่ะเดี๋ยวต้องหาหินถ่วงนั่นน่ะหินถ่วงผมชมมากเดี๋ยวลอยโอเคเข้าใจครับไปลงรอดีลงรอดีโอเคสรุปแล้วในที่ตัวร่างกายอะไรที่มันหนักที่สุดในร่างกายเดี๋ยวนี้ก็เจ็บปวดหลังกับเปรียขาโอเคเข้าใจแล้วปวดหลังเคยผ่ามาแล้วมันก็จะไม่เคยหายขาดเนาะจ้ะโอเคดูจะหายดีใจด้วยครับอุทัยธานีฝนตกผมพูดมาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วจ้ะว่าฝนจะตกฟังผมเรื่องฝนผมพูดมาตั้งแต่วันที่16มกราคมโอเคนะวันที่16มกราคมเนี่ยผมทำหนังสือเสนอไปยังหมายเลข1ของประเทศบ้านเมืองเรื่องฝนละอองนี่แหละจะทำให้ฝนตกเขาไม่หือไม่มันก็ซวยกันทั้งต่อไม่รู้เรื่องมันเรื่องเราโอเคไหมครับใช่ไหมแต่ยังไงก็ตามทีผมก็ยังเป็นผมอยู่นั่นแหละผมก็ทำต่อมาเรื่อยแหละโอเคนะเริ่มต้นฝนมันจะตกมาจากนู่นนะจังหวัดเลยด้วยนะนครขอนแก่นพิษณุโลกลมศักดิ์เพชรบูรณ์ออกมาทางกำแพงอะไรกำแพงเพชรลงอุทัยธานีห้วยขาแข้งได้หมดแหละโอเคนะผมบอกหลายคนแล้วเมื่อเช้าเมื่อวานนี่เมื่อเช้านี่คอยดูนะมันจะลงอุทัยธานีห้วยขาแข้งห้วยขาแข้งโอเคไหมต่อมาจะได้ยินข่าวจะมาจากรุ่นจันทบุรีตราดแล้วก็ลงการจากกาญจนบุรีนะจากนั้นจะเข้ากรุงเทพคอยดูนะภายในปลายเดือนเนี่ยครับไม่เกินนะดูกรุงเทพฝนจะตกกันโอ้ยแกนะจะตกทั่วไปแล้วครับเล่น3วันทั้งคืนน้ำมั่งท่าแกนะครับมันพูดกันนักไอ้พวกฝุ่นละอองก็ตามทีไอ้แดดเปรี้ยงป้างจะเป็นจะตายก็ตามทีฝนจะได้กับหมาข้าไปกินทุกทีไอ้แรงข้าไปกินทุกทีว่าเป็นเพราะนู่นนี่นั่นมันถึงตกโอเคมั้ยครับแต่คนพูดเนี่ยพูดอยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วโอเคมั้ยเห็นลุงอ่ะไปภาคใต้อ่ะเมื่อลมแรงลมจะแรงอ่ะลมจะเข้าภาคใต้ดูในโทรศัพท์ของลูกชายคนที่เหรอเปิดดูแม่ดูลุงออกนี่ลุงออกไปต้านลมเฮ้ยไปต้านไงแล้วมันมาทิ้งอย่างก็อะไรเลยมันหมุนให้ดูที่มันเปิดเข้าโทรทัศน์นะบอกลุงออกจะไปต้านไงไหวแล้วเนี่ยตัวงอกนิดเดียวบอกเดี๋ยวดูแม่ลุงออกไปแล้วตอนนี้ลุงออกไปแล้วอะไรเงี้ยจะได้แม่ได้ดูตามลูกแล้วแม่คิดยังไงตอนนั้นก็คิดว่าจะต้านยังไงได้ต้านนะ
เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่มั้งครับก็คนตัวเล็กๆไปต้านลมมาอย่างก็โอ้โหท่วมฟ้าท่วมแผ่นดินอย่างเงี้ยครับลุงออกปลิวไปตามลมเนี่ยแล้วก็ว่าเขาลูกเนี่ยว่าเขาลูกลุงออกไปตามลมแต่มั้งนะคงไม่มีโอกาสเจอลุงออกแล้วไปกับปลาบึกแล้วเนาะปลาบึกคาบลงทะเลแต่มั้งแกก็พูดโลดเล่นกับลูกกันนะใช่ปลาหมึกมันคาบลงทะเลแต่มั้งงอกนะตัวเล็กเดียวโหใจทำด้วยอะไรเนาะตัวเล็กๆลุงหอกจะไปอยู่ต้านล้มอยู่ที่ข้างหน้าเลยนะแม่เออโทษครับจ้ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเนาะจ้ะโอ้ยผมช่วยบ้านช่วยเมืองมาเยอะดีแล้วเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องความแข็งแรงถ้าลุงหอกทำได้ตรงนี้นะลุงหอกไม่ใช่คนธรรมดาอย่างเราหรอกจริงเหรอจริงแล้วมันจะบินให้ดูได้ซะงั้นเมื่อกี้ยังบอกเลยเออบอกว่าไงคนที่ออกไปลุงหอกแกเป็นเทวดาเดินดินจริงเหรอผมจำเหยียดเทวดานะให้รู้ใช่งั้นอย่าเอาเทวดามาเทียบลุงหอกนะโอเคไหมคนตามเหยียบเทวดาเนี่ยอย่าเอาเทวดามาเทียบลุงหอกไม่เอานะเอาลุงหอกไปเทียบเทวดาแต่แล้วทำไงอ่ะก็ลุงหอกเดินเหยียบเทวดาเนี่ยแปลว่าจะรถเกล็ดลุงหอกโอเคไหมก็พูดตามภาษาคนบ้านนอกกันเนาะพูดไปแต่เมื่อกี้คนที่ว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะบอกโน้เองดีขึ้นมั้งไหมล่ะน่ะออกมาเนี่ยดีเบาตัวบอกหมอที่ทำให้เราเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาตามอันอย่างเราแล้วเป็นใครแล้วปเทวดาเดินดินนะที่แอบประสิทธิ์พูดกับคนที่ไปเมื่อกี้ของคนตัวเมียแต่คนอื่นเขาจะมาทำให้คนหายไหมเราไม่เห็นมียามีอะไรให้เลยเออเนี่ยยาก็ไม่ให้กินนะบอกว่ายาเป็นพิษต่างหากใช่โอ้โหเขาใช้กันมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะอยู่ต้องบอกว่ายาเป็นพิษนี่แหละหลังโยมหลังเอวนี่เห็นไหมก็จะรู้ล่ะทีนี้ลุงหอกเป็นไผกันแน่ลุงหอกก็ลุงหอกเป็นไผลุงหอกก็คือลุงหอกเออไอ้มันก็ไม่เหมือนลุงหอกอยู่แล้วล่ะมีทางเหมือนว่าล่ะไม่เหมือนใครมันจะไปงอกเหมือนล่ะถ้าบอกว่างอกเหมือนจำนวนเส้นมันเท่ากันไหมล่ะไม่รู้สิความยาวของแต่ละเส้นเท่ากันไหมก็ไม่เท่าอีกแล้วมันจะไปเหมือนได้ไงจ๊ะงอกนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนและไม่มีใครเหมือนแง่ๆเอาล่ะคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้ถามว่าพอใจไหมร่างกายหลังเอวอะไรที่มันเสื่อมพอใจไหมเดินเองดูก็ได้เออพอใจกลับบ้านเลยเป็นยังไงก็พอโล่งหน่อยพอโล่งหน่อยพอโล่งหน่อยยังเหลือเยอะทั้งนั้นน่ะโล่งมากเหลือน้อยก็จะเป็นต้องเอวจังเป็นต้องเอวยังเหลือมากหรือเหลือน้อยก็ไม่มากไม่มากถ้าคิด10คะแนนหายไปกี่คะแนนเหลือกี่คะแนนหายไปถ้าเราสัก7คะแนนโอ้ย 70% นั่นน่ะจะเอาหมดเลยเหรอไม่รู้อ่ะใจคอขนาดจะเลยลองออกเอาออกให้หมดได้ก็ลองดูนะดูนะดูซิ2มือเปล่าแน่ขนาดเนี้ยถ้ามันหมดจะเอาจะให้อะไรเอาไร่อ้อยสัก1ไร่ก็พอละอยู่นี่จะไปอุทัยเลยนะป่าเลยนะอุทัยอ่ะยังมีข้าวกินไหมโอ้โหเยอะนี่ยังไงนะอุทัยทางอะไรนะไปอุทัยไม่ต้องอุทอนมืดค่ำแล้วให้นอนอุทัยมีข้าวให้กินมีที่นอนให้นอนคนอุทัยใจดีวัดหลวงพ่อพ่อฤาษีลิงดำนั่นแหละนั่นแหละเขื่อนระบำที่นายสืบนาคะตะเถียนไปอยู่โอ้โหผมไปรายงานตัวที่นั่นแล้วผมไปรายงานใครก็ตามเข้าป่าเนี้ยป่ามะไอป่าแข้งเนี่ยไอไม่อะไรห้วยขาแข้งเนี่ยถ้าไปคิดไม่ดีต่างๆเสิร์ฟไม่ต้องห่วงลูกงานจะตามไอลูกหอจะตามเหยียบให้เองมนุษย์พันนั้น
ผมมีคลิปไว้นะใน YouTube นี่แหละครับไปดูสิครับปีที่ผมทำฝนน่ะทำสืบไปสารทำป่าทีนี้ก็โฟอิดมีที่พ้นนะนะเขาทำอะไรแล้วถึงเอาทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะใช่ถูกต้องครับเห็นด้วยทุกประการเสือดำนี่เหมือนกันแหละโอเคไหมนั่นน่ะลานกุ๊บเลยดูสิเสือดำมันจะผ่านไหมเห็นไหมทำไมถึงทำเรื่องหายถ้าเป็นเจ้าชาชนมาติดคุกนานแล้วเออใช่คุกมีเอาไว้ของคนจนใช่โอ้ยนั่นโอ้ยนี่นะเขาทำให้ยายเจ็บปวดลุงเอาทำให้หายเจ็บปวดถามว่าคะแนนกันไม่รู้ โทษครับโทษปึ๊บโอ้โหจับโยกซ้ายโยกขวาเลยโทษทีถามว่ามีไหมหลังเอวโอ้โหถ้าทำท่าลงแล้วไม่เดินก็รู้แล้วว่าลงจริงเหรอลงเดินได้ซะงั้นน่ะมันลงกับเมื่อกี้แล้วไม่เดินก็รู้แล้วไม่เดินก็รู้เลยถ้าเดินล่ะจะเกิดขึ้นในความถ้าเดินก็ปลอเลยปลอเลยปลอเลยลองนั่งยองลุกขึ้นดูสิอ่ะปึ๊บนั่งยองไงโอ้โหอายุขนาดนี้วัยขนาดนี้นั่งยองเจ็ดสิบแปดถือว่าไม่ใช่ธรรมดาแล้วฮะร่างกายได้แล้วได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยใจเติร์นแมนเขาบอกให้กั้นลมหายใจผมยังนึกว่ายายอยู่นะเป็นผู้ที่กั้นสามสี่นาทีคนที่เขากั้นตั้งสี่นาทีนะเขากั้นไงอ่ะมันเกินมันยาวเกินอ่ะถ้าเป็นยายยายตายแล้วใช่ไหมใช่ผมยังคิดว่ายายนะเพราะว่าผมอยู่ในห้องนี้อยู่ตลอดใช่ไหมครับถ้าเป็นยายยายตายเนี่ยเพราะว่ายายได้แค่ตีติบใส่ตีติบอ่ะที่เองนับตีติบกับปล่อยอึดตรงมาเลยเหรอไม่ไหวพอปล่อยปั๊บมันก็ซาตัวเราอะไรซาครับหน้าตาตัวเนื้อเรามันซามันคล้ายๆว่ามันอั้นไว้นานแล้วลมมันอัดนะเวลาเราปล่อยปั๊บมันก็วิ่งออกงี้มั้งสู้ทำตัวเราเนี่ยจะโลนูซาซาแปลว่าวิธีการที่ไตเติ้ลแมนเขาพาทำได้ผลชัดเจนชัดเจนคิดว่าคิดทำไมเพราะมันเกิดจากตัวเองก็คนไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องเขาคิดว่างั้นมันรู้สึกไปแล้วมันรู้สึกไปแล้วมันได้คำตอบแล้วการรู้สึกมันไม่มีรู้สึกอะไรอย่างที่หนูบอกมันไม่ต้องคิดถ้ารู้สึกไม่ต้องคิดพี่บอกว่าถ้าฝนไม่มาน้ำจะเป็นนาจะเป็นยังไงนะนาก็แห้งอ่ะที่ปลูกอะไรไว้ปลูกข้าวไว้อันนึงมีน้ำสระอยู่ก็ยังมันน้อยแล้วไงสรุปว่าได้สองต่อได้ทั้งไร่อ้อยและทั้งไร่ข้าวอ้อยไม่มีอ้อยไม่มีมีก็ไปให้เขาทำนาเห็นไหมคอยดูนะจ้ะต่อไปนี้ขอให้เป็น78ปีนะฟังให้ดีนะครับเวลาลูกหลานเข้ามาละจับหัวเขาลูกหัวเขาแล้วก็นึกถึงลุงหมอเป็นพลังที่ถ่ายทอดไปหาลูกหลานเลนหลนทุกคนครับสอนลูกหลานทุกคนว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานเรี่ยวแรงไม่มีฟังลุงหมอเดี๋ยวจะมีเรี่ยวแรงเองโอเคนะการนำมาหากินจะคล่องเนื้อคล่องตัวจำเป็นพรอีกอันหนึ่งก็แล้วกันนะจากคนที่สูงวัยนะครับฝากไว้หน่อยฝากต่อไปแต่ต่อกันนะครับกระทรวงกันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วมีก็เสียกันไปมีก็น้อยเต็มทีครับผมก็อยากแข็งแรงแน่นอนเนาะอายุยืนอีกต่างหากดีไหมอายุยืนยาวดีไหมแต่ต้องให้แข็งแรงนะถ้าอายุยืนยาวแข็งแรงอยากแข็งแรงอายุยืนยาวไงยืนนานทำงานไม่เลิกทำงานไม่ได้ลุงหมอกตลอดเวลาก็ทำอยู่เลยไม่มีใครเขาใช้นะนี่ไงฟังอยากแข็งแรงอายุยืนนานทำงานได้ตลอดเวลาให้ได้โอไหมโอไหมโอนะจนกว่าจะหยุดหายใจด้วยนะเนาะจ้ะให้ได้หยุดภาษาผมให้ดีอยากแข็งแรงอายุยืนนานทำงานได้ตลอดเวลาจนกว่าเฮือกสุดท้ายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจำแม่นภาษาผมภาษาที่ครอบให้เรียบร้อยแล้วผมไม่ต้องไปครอบครูหรือสีหาเหวหรอกอุ้ยปากเดี๋ยวเป็นหรือหาเรื่องอีกเลยหาเรื่องนะภาษาผมมันครอบให้เรียบร้อยแล้วเขาเถียงกันเรื่องของครอบหรือสีกันไว้ทุกวันเนี่ยแต่ตีกันตายจะฟ้องร้องกันอยู่แล้วพระโถถ้าเป็นผมนะไอ้หรือสีอ้าวใครจะเคารพรบไปมันเคารพบ้านคุณเข้าใจไหมครับถ้าหากว่าผมว่าหรือสีจะเขาไปเผาไฟเยี่ยวใส่เนี่ยถ้ายมศักดิ์สิทธิ์ก็มากราบไปเลยถ้ามันเหมือนกันเห็นไหมคุณเคารพกราบบ้านคุณก็กราบไป
ถ้าคุณบอกว่าหัวอื่นก็มันศักดิ์สิทธิ์ก็มากราบเอาตรงนี้เลยดีไหมครับถ้าเป็นผมนะผมจะออกรูปแบบนึงมันไม่เหมือนกันหรอกยังไงก็ไม่เหมือนกันโอเคไหมครับเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่ามันเหมือนกันโอ้โหเขาไม่ได้ฟังลุงหรอกเขาไม่ได้ฟังยูทูบบ้านเราทีวีถ้าเขาฟังก็จะรู้อย่างยายฟังรายยายรู้ดูในโทรศัพท์ของชายหลังตัวเหมือนตัวลุงออกอยู่ที่บ้านเหมือนนั่งคุยกันจริงเหรอรู้สึกนึกขนาดนั้นรู้สึกความรู้สึกแล้วดูไม่ละเลยลูกชายบอกเอาแม่ดูไปนั่งปวดหลังนอนดูอีกจบทั้งจบถ้าคนชาว อุทัยธานีได้ฟังคำนี้จากยายอายุ78ปีนะเพราะว่าคนอุทัยจะได้รับอานิสงส์พร้อมๆกันเลยถ้าคนอุทัยกำลังฟังอยู่ดูอยู่ในวินาทีนี้เดี๋ยวนี้นะเอ้าออกไปอันไหนหรืออ้าวมันไปแล้วครับไปทั่วโลกแล้วเนี่ย เดี๋ยวนี้นะเราคุยสองคนมันไปทั่วโลกแล้วเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะลุงหลอกไม่รู้อันนี้ฉันพูดฉันไม่รู้ฉันออกไปไหนแล้วเออเกเห็นแต่ไฟอันเนี้ยเห็นแต่ไฟก็จะนะจุดนี้มันจุดประกายแล้วเป็นเซ็นเตอร์ไปได้ทั่วทุกคนเดี๋ยวนี้อเมริกาก็ไปออสเตรเลียก็ไปหมดทุกคนทำบุญใจบาตรยังอุทิศให้ลุงออกเลยนะเฮ้ยไม่เอาไม่ใช่ที่คนอื่นลุงออกขอไม่เอาใช่ไหมไม่เอาไม่เอาใช่ไหมให้ลุงออกไม่เอาโอเคลุงออกกับเพื่อจะมาหาลุงออกอ่ะขอบุญมันนำหน้ามาหาลุงออกก่อนเอออย่างนั้นได้แล้วก็เอาบุญให้ตอนคนเป็นนะไม่ได้คนตายนะให้ลุงออกเป็นให้บารมีลุงออกสูงๆแล้วยุ่งยืนยานยืนนานไม่ต้องแล้วไม่ต้องใช่ไหมอย่างนั้นลุงออกรู้แล้วยุ่งยืนยานแน่นอนบารมีไม่ต้องพูดถึงพูดกันมาหลายร้อยแปดรุ่นคนแล้วเอาคำว่าปวดหลังให้ปวดปวดหัวให้ปวดอย่างนี้เลยให้หลวงยังให้ในหลวงอยู่ด้วยให้ลูกให้ในหลวงให้ไปหมดทั่วไปหมดให้ทั้งสรรพสัตว์น้อยใหญ่เล็กใหญ่ให้ไปหมดทุกที่ทุกทางต้นอ้อยต้นข้าวให้หมดเพื่อนมนุษย์ปุถุชนเนี่ยไปไหนมาไหนไปเดินผ่านทุ่งนาต้นอ้อยต้นกล้วยต้นหมารากไม้เจริญงามให้หมดแผ่นดินนี้ไปเป็นสยามแผ่นดินพ่อขุนไปรู้แผ่นดินของพระเจ้าตากสินเป็นแผ่นดินที่เป็นเรียกว่าพุทธบูชาให้มันชัดไปเลยจบขาวยังจบประเมินตัวเองที่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้8 90ประมาณเนี่ยเอาตัวเลขตัวเดียวเอา90เอ้าลูกสาวอย่าเชื่อนะลูกสาวนะเอออย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาต่อไปคุณยายจบลูกสาวมาทีนี้โอเคครับ